นี่นะครับสวัสดีครับอันนี้ก็คือนกแก้วสุริยะนะครับหรือซันคอนนัวนะครับก็แพร่กระจายพันธุ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิลครับประเทศสุรินามเมแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเวเนซุเอลานะครับพบอยู่อาศัยตามธรรมชาตินะครับป่าเปิดและป่าที่มีต้นปาล์มมากๆครับอยู่เป็นฝูงเล็กๆนะครับ 4-12 ตัวและอาจมากถึง30ตัวครับตามต้นไม้ที่มีผลดุกครับทั้งเพศผู้กับเพศเมียนะครับก็มีลักษณะที่คล้ายกันนะครับคือว่าจะต้องคำเพศนะครับก็ถึงจะรู้ว่าเพศไหนนะครับความยาวลำตัว30เซนน้ำหนัก100-120กรัมครับสามารถผสมพันธุ์ได้ตลอดทั้งปีโอ้ว้าวเมื่อเขาจับคู่นะครับก็ออกไข่ได้หลายข้องต่อปีครับครั้งละ 4-5 ฟองครับกกไข่23วันฟักออกมาเป็นลูกประมาณ50วันครับเมื่อลูกโตพอมาจากออกจากรังได้ครับก็ควรปล่อยให้อยู่กับพ่อแม่อีกสักระยะครับเพื่อซึมซับสัญชาตญาณนะอายุเฉลี่ยก็15-25ปีครับอันนี้มาจากสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาทนะนี่นกแก้วสุริยะหรือซันคอนัวนะครับอันนี้ก็เคียงคู่อยู่กับนกอีกตัวนะครับตัวนี้นี่ชื่อเท่มากครับก็คือนกแก้วสุริยะครับหรือซันคอนัวนะครับก็อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิลนะครับ